ถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์ขาต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะโอ้โหเป็นประเด็นในโลกโซเชียลมีทั้งคลิปของเขามีทั้งเรื่องคำพูดแล้วก็เรื่องในอดีตที่ผ่านมาของเขาเขายังไม่ได้ชี้แจงยังไม่ได้พูดอะไรแก้ไขในตัวเขาเลยนะคะวันนี้มาออกคุยแซ่บโชว์เขาเป็นใครไปดูกันค่ะเปิดปากครั้งแรกแจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มเผยชีวิตตลกที่ไม่ตลกแล้วตอนนี้หลังมรสุมดราม่าทะเลาะภรรยาขู่เผาบ้านด่าผู้หญิงจนคนเกลียดทั้งบ้านทั้งเมืองแถมยังโดนตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีแล้วตอนนี้แจ็คกระบุ๋มใช้ชีวิตอยู่ยังไงผู้ใหญ่ในวงการเรียกคุยบ้างหรือเปล่าพร้อมเปิดปากความจริงทั้งหมดเบื้องหลังคลิปราดน้ำมันขู่เผาบ้านมันเป็นยังไงกันแน่และจะมีโอกาสเคลียร์ใจขอคืนดีกับภรรยาเก่าที่ตกเป็นข่าวหรือไม่วันนี้แจ็คกระบุ๋มขอโอกาสชี้แจงแบบม้วนเดียวจบพร้อมขอก้มกราบขอพื้นที่ยืนในสังคมอีกครั้งหนึ่งอุ้ยจับมาไม่เสียเวลาละขอต้อนรับแจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่แจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณชมพูนุชกินจำปาด้วยครับชื่อเดิมของน้องรู้จักกันดิบดีต้องบอกก่อนนะว่าเราในฐานะพี่น้องที่สนิทกันแต่วันนี้ชมพูก็ต้องอยู่ในฐานะพิธีกรคำถามมาคำถามก็ต้องถามแทนใจหลายๆคนยินดีครับผมยินดีตอบทุกคำถามแล้วก็ทุกคำถามที่พูดออกมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงครับค่ะครับเริ่มต้นก่อนเลยสภาพจิตใจตอนนี้หลังโดนมรสุมเป็นยังไงบ้างพี่จะบอกเลยว่าหลังจากที่มันมีข่าวมานะผมก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตปกติแหละค่ะเพราะผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้สึกก็รู้สึกแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้ตัวเองมันแย่ลงไปตามข่าวที่มันเพราะถ้าเราไปทำให้ตัวเองมันแย่ลงไปตามข่าวเราก็จะทำอะไรต่อไม่ได้เราก็จะไปทำอย่างอื่นไปซะทำงานทำนู่นทำนี่ไปซะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทีละข้อทีละข้อทีละข้ออะไรประมาณนี้จ้ะเดี๋ยววันนี้มาเจออาจารย์เป็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอากระเป๋ารวยอาจารย์เป็นหนึ่งไปผมเอาอาจารย์ไปบูชาที่บ้านได้ไหมครับผมเอาไปนั่งหน้าบ้านได้ไหมไปเลยดีไหมครับแล้วโยนเหรียญใส่สะดืออาจารย์ทุกวันใช่ภาษากระจายจะบ้าเหรออาจารย์เรามาย้อนเหตุการณ์วันนั้นกันดีกว่าเนาะไล่ทีละเรื่องเลยพี่ได้เลยครับอะไรเกิดขึ้นคือวันนั้นมันเป็นเหตุที่มันเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาทะเลาะกันค่ะมันเป็นเรื่องราวของความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เจ้าอารมณ์อือแล้วก็อารมณ์ร้อนจ้ะเป็นคนที่โมโหค่ะเวลาที่โมโหเนี่ยอะไรที่ใกล้มือเนี่ยผมทุบทำลายหมดค่ะมันเกิดมาจากความอัดอั้นตันใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็วันนั้นมันมีความรู้สึกน้อยใจภรรยาน้อยใจในเรื่องราวที่ทะเลาะกันว่าทำไมอยู่ด้วยกันแล้วไม่เข้าใจเราเลย อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะใช้กำลังในการทุบทำลายข้าวของทุกอย่างที่ขวางหน้าณตอนนั้นทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่ก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนี่แหละครับคือภรรยาเขาคิดว่าผมเป็นคนแบบเนี้ยแต่ผมพยายามอธิบายให้เขาฟังบอกว่าผมไม่ได้ทำอย่างที่เขาคิดอะแต่เขายังไม่เชื่ออยู่ซึ่งผมก็พยายามจะอธิบายแล้วเราไม่ได้อธิบายด้วยเหตุผลไงเราอธิบายด้วยอารมณ์พอภรรยาไม่ฟังอารมณ์แล้วก็ปะทุทีนี้ขึ้นดิขึ้นไงก็โชว์แสงยานุภาพไปตรงนั้นนะครับผมเริ่มต้นจากการทุบผนังกำแพงห้องนอนตัวเองก่อนใช้อะไรทุบพี่มันเป็นเหล็กยาวประมาณเมตรนึงอะเหล็กท่อนหนาๆเลยประมาณไหมทุบหมดที่อยู่ในห้องทุบของในห้องอะเหรอผนังห้องทะลุไหมโอ้โหพังเป็นรูเลยหลายรูด้วยไม่ต้องเปิดประตูสบายเลยทีนี้ ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าในห้อง ในห้องพี่เข้าไปมันจะเป็นผนังก่อนจ้ะคือกั้นระหว่างโซนห้องนอนกับห้องพระสมัยก่อนอะไรเงี้ยหนูเคยไปแต่คราวนี้เนี่ยโซนนั้นประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นเรื่องของความถ้าบอกก็อันนี้ไม่ได้โทษภรรยานะก็จะบอกว่าผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์หึงหวงหมดก็เป็นเรื่องหึงหวงธรรมดาในการเข้าใจผิดของภรรยาแต่ว่ามันแฝงไปด้วยเขาพยายามจะบอกเราด้วยเรื่องการทำงานหรือทำธุรกิจด้วยว่าการรับพนักงานใหม่มาเข้ามาในร้านมาทำงานอะไรเงี้ยมันเปลืองค่าใช้จ่ายไหมบวกกับเราก็มีความรู้สึกเข้าใจภรรยาเราผิดว่าไอการที่ภรรยาพูดกับเราเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันมาจากความหึงหวงหรือเปล่าเราไปคิดอย่างนั้นไม่ได้คุยกันก็เลยบันดาลโทสะเริ่มจากหนูขอไล่ไปเรื่อยๆนะอยากรู้เหตุการณ์พอตีผนังทุบเสร็จแล้วปุ๊บทำอะไรต่อตู้เสื้อผ้าทุบตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งทุกอย่างที่อยู่ในห้องยกเว้นของไอพวกทีวีนะมิ้นเสียดายเก็บไว้ดูเดี๋ยวพังกลัวกลายเป็นทีวีจอบุกไม่ใช่จอแบนไงกลัวแล้วทำไมต้องราดน้ำมันขู่เรื่องเผาด้วยล่ะคะมันตอนนั้นมันเป็นภาวะของคนที่มันไม่รู้จะระบายอะไรอ่ะคือตอนนั้นที่มันอยู่ตรงหน้า
ผมสามารถทำลายได้หมดอาจารย์คือน้ำมันนี่น้ำมันอะไรพี่เป็นน้ำมันที่ผมเอาผสมเอาไว้พ่นยุงแล้วมันจุดไฟติดไหมถ้ามันเป็นน้ำมันเพียวๆอ่ะมันเป็นน้ำมันดีเซลก็ถ้าอยู่ในกองไฟร้อนๆนะติดแต่ถ้าเอาแบบมันจุดเพียวๆเนี่ยมันก็ต้องผสมอะไรหลายอย่างหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่ราดไปแล้วหนูเห็นในคลิปพี่ราดไปแล้วด้วยราดตั้งใจจะเผาจริงๆไหมความรู้สึกไม่ใครจะไปเผาบ้านตัวเองแต่แบบทำไมมึงไม่เข้าใจกูโมโหโมโหแล้วหลังจากที่ผมราดน้ำมันผมก็นอนอยู่ที่บ้านนั้นอีก 3-4 วันก็นอนข้างน้ำมันนั่นแหละแล้วพี่ไม่กลัวถ้าเผลอแบบไอ้ขี้บุหรี่ขี้บุหรี่หรือว่าไม่ขีดหล่นลงไปมันพรึบขึ้นมาไม่ได้ไหมผมไม่สูบบุหรี่ผมเลยไม่กลัวแต่ชมพู่อย่างนึงอ่ะคือในเมื่อเราทำขนาดนั้นแล้วเรายังมีเหมือนกับยังมีสติอยู่แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราแค่ขู่ใช่ขู่ใช่อ๋อขู่แค่ขู่ในเรื่องของการทำร้ายข้าวของแล้วก็จุดไฟไม่จุดยังไม่จุดแค่ราแค่ขู่ครับผมแต่มันก็มีอีกประเด็นนึงที่บอกมาว่าพี่ทำหรือเปล่าในเรื่องของการทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นประเด็นมากเลยเป็นประเด็นมากไอ้แจ็คกระบุ๋มไอ้หน้าตัวเมียทำร้ายผู้หญิงก็จะเข้ามาด่าผมแบบเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ต้องขอกราบในเมื่อคุณสามารถวิพากษ์วิจารณ์ผมได้ผมก็ขออนุญาตอธิบายบ้างว่าไอ้เรื่องแผลที่เห็นนะครับหรือข่าวหรือสื่อที่มันออกไปว่าผมทำร้ายผู้หญิงหรือทำร้ายภรรยาตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถ้าลองเข้าไปดูเวลาแล้วก็ปีของไทม์ไลน์ที่มันเป็นรูปเหมือนมีแผลของภรรยาผมเนี่ยมันจะเป็นเมื่อประมาณสักปีหรือ2ปีที่ผ่านมาแล้วนะมันเป็นอุบัติเหตุที่ผมกับภรรยามีปากเสียงกันนะครับแล้วผมก็ทุบตีทำลายข้าวของแล้วก็เตะโต๊ะเนี่ยเตะบินแล้วก็ไปโดนแขนผมไอ้แขนภรรยาก็เลยมีแผลนะครับภรรยาก็เลยส่งรูปไปให้ผู้จัดการผมดูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกับเป็นการเล่าสู่กันฟังในตอนนั้นแต่คนละช่วงเวลาไม่เกี่ยวกับช่วงนี้ที่ทะเลาะกันไม่ใช่จะบอกก่อนว่าวันที่ผมเห็นภาพเป็นคลิปราดน้ำมันทุบทำลายข้าวของวันนั้นภรรยาผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับค่ะวันนั้นภรรยาผมไม่ได้อยู่บ้านคืออยู่ข้างนอกคืออยู่ข้างนอกผมอยู่ที่บ้านคนเดียววันนั้นน่ะกับพนักงานที่ร้านค่ะแล้ววันนั้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าพี่บุ๋มเนี่ยอารมณ์ยังค้างอยู่พี่ก็เลยออกมาชี้แจงผ่านเฟซของพี่แน่นอนผมตอนนั้นคือคนมันโมโหนะผู้ค่ะมันมีอารมณ์ทุกอย่างที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจและก็ไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ตอนนั้นคือผมมีอะไรพูดหมดอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันพูดแล้วมันต้องด่ามันต้องทำให้ผู้หญิงคนนี้เจ็บแสบเนี่ยผมพูดทุกอย่างผมพูดหมดเลยที่มันไม่ดีโดยที่ไม่ได้คิดอะไรใช้อารมณ์และโทสะของตัวเองเป็นตัวนำทุกอย่างหมดเลยไม่สนใจตอนนั้นไม่สนใจเพราะผู้รู้นิสัยพี่อยู่แล้วจ้ะผมเป็นคนไม่กลัวใครซึ่งจริงๆแสดงว่าในวันนั้นเนี่ยเราได้ระบายออกหมดโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นยังไงคนมันมีสองมุมถูกไหมฮะแล้วเราก็โดนไปเต็มๆใช่เรื่องราวจบยังไงคะเรื่องราวเหรอครับเรื่องราวก็ยังไม่จบอะไรผมก็ยังมีความรู้สึกว่าหลังจากที่โมโหเนี่ยมันกลายเป็นพี่จำได้ไหมพี่พูดอะไรไปบ้างเยอะเกี่ยวกับภรรยายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องบนเตียงเอามาพูดเรื่องบนเตียงว่าหน้าตาไม่อยากจะมองไม่อยากมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้เลยคือแบบอยู่ไปคือพูดทุกอย่างที่เป็นเรื่องในบ้านผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี้พูดให้เขาดูไม่ดีอ่ะพูดทุกอย่างพูดไปผมเป็นคนเลวนะเพราะว่าตอนนั้นผมโมโหผมพูดทุกอย่างหมดเลยอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ดูไม่ดีผมพูดหมดเลยฟิลขาดถ้าอยู่ใกล้ๆตายวันนั้นอ่ะผมบอกเลยผมพูดตรงนี้เลยว่าถ้าวันนั้นเขาอยู่ใกล้ๆผมน่ะตายผมยอมแลกวันนั้นผมไม่มีสติแล้วด้วยความโมโหด้วยบันดาลโทสะของตัวเองทำให้เหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงและไปกันใหญ่ด้วยการที่พี่บุ๋มออกมาพูดอีกทำให้หลังจากจบการโพสต์วันนั้นหรือว่าการไลฟ์วันนั้นนะครับโดนด่าทั้งเมืองใช่โดนด่าโดนกระหน่ำเลยพี่คือส่วนมากจะเป็นด่ามากกว่าชื่นชมไม่มีใครทำอนุสาวรีย์ให้ผมหรอกที่ผมมีข่าวไปทำร้ายผู้หญิงไปด่าผู้หญิงมันไม่มีหรอกอารมณ์ดีครับผมก็คนก็ด่าค่ะคนก็ด่าเยอะแต่สาเหตุที่ผมรู้ว่ามีคนด่าผมคือมีคนมาเล่าให้ผมฟังครับมาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยพอกระแสนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเราไปคนด่าค่ะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ดูคอมเมนต์ของโซเชียลค่ะไม่ได้รับไม่ได้รับข้อมูลค่ะไม่ได้รับแล้วตอนนี้รู้ซึ้งหรือยังครับว่าทำไมถึงในณวันนั้นโกรธถึงขนาดนั้นอ่ะรู้ครับเพราะว่าวันนั้นผมใช้อารมณ์
ผมใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช้ทุกอย่างที่เป็นความไม่มีเหตุผลทุกอย่างผมทำหมดเลยโดยขาดการยับยั้งชั่งใจทุกอย่างทำได้หมดณภาวะตอนนั้นไม่มีใครมาห้ามผมได้ค่ะณตอนนั้นไม่มีใครมาห้ามผมได้ก็เลยเดือดบันดาลโทสะไปโดนกระแสคนรุมด่าอาจจะไม่ได้รับข้อมูลบ้างบางอย่างแต่สิ่งที่ได้รับมาบ้างที่พี่พอจะรับรู้ได้ที่โดนแล้วเจ็บที่สุดคืออะไรพี่นอกจากไอหน้าตัวเมียไอตลกกากไอตลกชั้นต่ำไอตลกแบบปลายแถวไอตลกตกอับไอแมงดาเนี่ยมันเป็นคำที่แสบนะมันเป็นคำที่มีความรู้สึกว่าอะไรมันถึงมีคำนิยามว่าแมงดาออกมามันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยใช่แฟนผมเนี่ยเป็นคนมีฐานะนะครับแล้วก็โดยที่รู้ๆกันอยู่ก่อนที่ผมจะมาเจอแฟนเนี่ยผมก็เจอมรสุมอะไรมากมายที่มันเป็นไทม์ไลน์ของผมก็คือผมไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วเพราะผมมันจะหมดไปกับการทำธุรกิจแล้วก็มาเจอแฟนผมประจวบเหมาะกับการที่แฟนผมเป็นคนที่มีฐานะค่ะมันก็จะถูกมองว่าผมไปเกาะผู้หญิงคนนี้กินด้วยความที่ก่อนหน้านี้ด้วยอาทยอนไปถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามพี่เจ้าบุ๋มจะมีข่าวมาเรื่อยๆในเรื่องของภรรยาเรื่องของอารมณ์เรื่องของคนนู้นคนนี้นู่นนี่นั่นก็เลยมาบวกทุกอย่างเลยมารวมกันในเหตุการณ์นี้มาบวกกันมาเจอแฟนที่แฟนผมเป็นคนมีฐานะแล้วช่วงที่มีปัญหาก็คือมันเป็นร้านอาหารที่เราทำด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนที่ลงทุนเนี่ยผมก็พูดตรงๆในแบบลูกผู้ชายก็เงินส่วนหนึ่งก็มาจากภรรยาแต่ในตัวผมเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรไงผมไม่ได้คิดว่าผมจะเอาเงินของผู้หญิงคนนี้มาสร้างให้ผมดูยิ่งใหญ่ไม่ใช่มันเป็นการลงทุนของการทำงานแบบสามีภรรยาซึ่งหวังข้างหน้าว่าวันหนึ่งถ้าร้านอาหารมันสำเร็จมันงอกเงยเงินมันก็ไม่ไปไหนเสียมันก็อยู่ในครอบครัวนี่แหละคือก็จะพูดง่ายๆว่าอ่ะยอมรับว่าเขาลงเงินเราลงแรงลงสมองแต่ส่วนหนึ่งที่ผมลงเงินผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามันเป็นบ้านเราอ่ะใช่ไหมแต่ถามว่าผมจำเป็นต้องไปเล่าแบบนั้นให้คนอื่นฟังไหมว่าในนั้นมันก็มีเงินผมอ่ะมันก็ไม่จำเป็นก็มันเป็นบ้านผมกับภรรยาผมนึกออกไหมแต่คนมันจะมองผมไงไอ้ตลกคนนี้มีเมียรวยอ่ะแม่งเกาะผู้หญิงคนนี้กินแน่นอนด้วยภาพตัดสินไปแล้วมันตัดสินไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่าคนตัดสินในเรื่องราวเหล่านั้นของเราอย่างนั้นไปแล้วอะพี่ผมต้องแคร์เขาไหมล่ะมันไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวผมเองหรอกใช่ไหมคุณจะตัดสินว่าผมเป็นแมงดาถ้าเป็นแมงดาอย่างผมนะเลิกอาชีพแมงดาเถอะเป็นแล้วไม่รวยถ้าเป็นแมงดาเกาะผู้หญิงกินต้องมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นชื่อตัวเองมีรถเป็นของตัวเองมีเป็นอะไรที่มันเป็นชื่อของตัวเองแล้วสูบเงินจากผู้หญิงคนนั้นมาจนผู้หญิงคนนั้นหมดตัวแล้วผมรวยเนี่ยเขาเรียกแมงดาแต่ผมออกมาจากบ้านหลังนั้นในวันที่ทะเลาะ กันผมมีตังค์อยู่317บาทน้องชมพู่ค่ะผมไม่มีตังค์นะอาจารย์ค่ะแสดงว่าอาชีพแมงดาผมเนี่ยผมเป็นแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะค่ะก็คือจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมตกงานแล้วผมตกงานแล้วความรู้สึกละพี่เวลาเจอคำแรงๆอย่างนั้นเวลาแบบเฮ้ยเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆแล้วมาโดนคำแรงขนาดนั้นพี่รู้สึกยังไงบ้างก็เลือกที่จะไม่สนใจครับเลือกที่จะอ่ะได้โดนด่าโดนว่าโดนนู่นโดนนี่ไม่สนใจกลับมาทำอะไรอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าผมไม่ได้สนใจในสิ่งที่พวกคุณด่าผมเลยมันกลับเป็นแรงบันดาลใจมันกลับเป็นอินสปิเรชันให้กับผมแบบเพื่อจะสร้างอะไรใหม่ๆเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าอ่ะวันนี้ถ้าคุณคิดว่าผมเกาะผู้หญิงคนนี้กินคนนี้เลี้ยงเดี๋ยวกูจะออกมาทำอะไรด้วยตัวของกูเองคนเดียวแล้วกูจะทำให้มันมีให้ได้เพื่อลบคำสบประมาทของพวกนี้แล้วปกติขาดสติแบบนี้บ่อยไหมคะบ่อยถ้าก่อนหน้านี้ชมพู่จะรู้จักผมดีแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงสุดไหมในชีวิตหรือมีมากครับมากครับบทเรียนครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าเราได้อะไรจากเหตุการณ์ในอารมณ์ครั้งนั้นฮะผมจะบอกนะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับว่า ภาวะนั้นน่ะค่ะถ้าผมเจอคนข้างๆค่ะไม่ดีค่ะผมจะไปอีกแบบนึงเลยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้โชคดีอย่างตรงที่ว่าคนใกล้ๆตัวผมที่เข้ามาอยู่ข้างๆผมส่วนหนึ่งเป็นคนที่ดึงผมกลับมานี่คือภรรยาใช่ไหมที่พูดถึงอยู่หรือ ว่าเพื่อนฝูงเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวแล้วเข้ามาโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรกับเราเพียงแต่เข้ามาวันหนึ่งอาจจะหยอดสักคำสองคำแต่มันเป็นคำสองคำที่ให้สติผมอะลองไม่เป็นแบบนั้นดีไหม
แล้วก็นั่งเพลินๆก็เออแล้วทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นวะมันก็ค่อยๆดึงตัวเราเองกลับมาดึงพี่จ๋าเพื่อนคนนั้นที่บอกนี้ในวงการหรือนอกวงการนอกในวงการไม่มีใครคบผมหรอกเพราะผมเป็นคนปากหมาปะโถจริงๆ ผมเป็นคนปากหมาผมเป็นคนที่ชอบด่าคนครับผมเป็นคนที่ชอบด่าผมเป็นคนปากหมาแต่สิ่งที่ผมด่ามันเป็นเรื่องจริงนะแต่จะไม่ด่าอาจารย์นะคะไม่อาจารย์น่ารักจริง okay ที่ผมอยากบูชานะ ผมจะเอาขึ้นคอแต่กลัวหนักไงบูชาไม่ได้ ในมุมอีกมุมนึงก็จริงๆก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากพี่บุ๋มเหมือนกันในแบบเวลาเรามีแบบเหตุการณ์ให้เขาช่วยเหลือเนี่ยถามว่าในอีกมุมนึงอ่ะเป็นคนก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนแต่ว่าเพื่อนคนนี้ที่มาเตือนสติพี่บุ๋มอ่ะเขาบอกอะไรกับเราบ้างเขาดึงจากปกติถ้าคนรอบตัวจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ขึ้นง่ายถ้าเพื่อนบอกเฮ้ยไปไอ้ปุ๊บปะไปมีเรื่องมีได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดค่ะแต่เพื่อนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเพื่อนแบบนั้นแบบเหมือนไอ้กำลังจะไปคิดเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปแป๊บนึงนั่งก่อนจะไปไหนโอ้เราต้องไปนี่เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเราไม่ทำแบบนั้นมันจะโอเคไหมค่ะแล้วถ้าเราไม่เป็นแบบนี้มันจะโอเคไหมเขาค่อยๆทำให้เราเย็นลงแล้วก็อธิบายให้เราฟังทีละข้อทำอย่างนั้นได้นะผมยินดีจะช่วยแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันจะดีกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมีข่าวไม่โอเคอยู่ถ้ายิ่งไปบวกเพิ่มหรืออะไรเพิ่มเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ตัวเราลดลองทำอย่างอื่นดิจะเห็นอยู่ช่วงนึงที่อันนี้ผมจะบอกก่อนว่าผมไม่ได้สร้างภาพนะผมจะออกมาด่าอะไรสักอย่างนึงจ้ะเห็นกันอยู่ใช่ผมจะออกมาด่าอะไรสักอย่างในไลฟ์สดไลฟ์สดแต่ว่าในส่วนตรงนั้นอ่ะผมนำเงินที่ผมมีสปอนเซอร์ผมมี FC มีแฟนคลับให้เงินผมมาผมก็เอาเงินตรงนั้นส่วนหนึ่งไปซื้อของข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องไปช่วยเหลือผู้พิการอีกมุมนึงก็คือได้ช่วยเหลือสังคมแล้วทำบุญนี่คือไปทำอีกแบบนึงไงดึงเรากลับมาให้มาทำอะไรอีกแบบนึงเพื่อไม่ได้ไปหยุดตรงจุดนั้นไงจ้ะพี่บุ๋มจ๋าณตอนนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการอ่ะเหมือนพี่บุ๋มรู้ตัวแล้วว่าพี่บุ๋มเป็นคนอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นผลเสียกับการใช้ชีวิตมากพี่บุ๋มคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนได้ไหมไม่มีใครเปลี่ยนตัวเราเองได้นอกจากตัวเองคิดจะเปลี่ยนตัวเองไหมผมเปลี่ยนตัวเองได้เสมอผมเปลี่ยนตัวเองได้เสมอและตอนนี้ผมก็มั่นใจด้วยว่าตัวผมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนสิ่งที่ผมเริ่มต้นเหรอก็ค่อยๆมานั่งแก้ไขในเรื่องที่ผ่านมาทีละข้อเลยทีละข้อผมจะค่อยๆไล่เรื่องทีละข้อทีละข้อเหมือนอย่างที่บอกว่าถ้าผมลดความเป็นตัวผมลงมาได้แล้วทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นผมยอมเรื่องอารมณ์ก่อนอ่ะอาจารย์โทษทีค่ะอารมณ์ร้อนเนี่ยจะแก้ยังไงพี่ถ้ามีคนมาทำให้พี่เดือดอีกพี่จะคุมยังไงอ่ะก็เลือกที่จะปิดหูสักข้างปิดตาสักข้างแล้วก็ไม่สนใจเมื่อก่อนเป็นคนที่หูสว่างตามองอยู่เสมอพร้อมที่จะปะทะอยู่ตลอดบางทีเราเลือกที่จะปิดสักข้างนึงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินบ้างมองไม่เห็นสักนิดนึงมันก็ยังสามารถดึงตัวเราเองทำให้ตัวเราเย็นลงได้มากขึ้นมีแบบเรื่องทดลองบ้างไหมพี่หลังจากนั้นที่แบบอยากเปลี่ยนแล้วมีอะไรมากระทบจิตใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเราเย็นลงนี่หว่ามีบ้างไหมพี่มียังไงบ้างเรื่องเนี้ยเรื่องที่ทะเลาะกับภรรยาเนี่ยคือมันมีการฟ้องร้องมันมีการฟ้องร้องภรรยาผมก็ฟ้องร้องผมนะอดีตภรรยาฟ้องร้องผมนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยณตอนนั้นที่ผมโมโหผมก็ฟ้องเขาฟ้องกลับฟ้องกลับแต่พอเรากลับมานอนนั่งทบทวนเราก็ย่องไปเงียบๆแล้วก็ไปถอนทุกอย่างที่เป็นการฟ้องร้องมานั่งคิดว่าโอเคปล่อยภรรยาจะฟ้องปล่อยแต่ผมจะไม่ตอบโต้ถ้ามันเป็นจุดประสงค์เพราะผมมานั่งมองแล้วว่าในส่วนหนึ่งถ้าเรามานั่งฟ้องกันไปฟ้องกันมาหรืออะไรมันไม่จบไม่สิ้นอ่ะมันก็จะมีแต่เกลียดกันทะเลาะกันแล้วมันก็ไม่ได้มองหน้ากันเอาโอเคคุณจะเดินหน้าฟ้องปล่อยคุณฟ้องไปเลยแต่ผมถอยจุดอะไรที่ทำให้พี่คิดได้พี่บุ๋มจ๋าว่าเราควรจะต้องเป็นแบบนี้นี่อย่างที่บอกเนี่ยเพื่อนๆเหตุการณ์นี้เอาแล้วเพื่อนๆเพื่อนๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมีผลกระทบกับเรื่องงานไหมคะโชคดีที่โควิดยังช่วยชีวิตผมไว้คือจริงๆแล้วเนี่ยงานเนี่ยมันมีปกติอยู่แล้วงานมันก็มีไปละครบ้างรายการบ้างมันเป็นปกติทำรายการของตัวเองบ้างผ่านช่องไลฟ์สด Facebook อ่ะก็มีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ากระทบไหม
ส่วนหนึ่งมันจะกระทบเรื่องภาพลักษณ์ของผมมากกว่าจ้ะแล้วในส่วนของผู้ใหญ่ต้องบอกว่าด้วยความที่เรานำสกุลเชิญยิ้มเนี่ยแน่นอนจะต้องมีผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยมีอะไรที่ส่งสัญญาณมาถึงเราแนะนำเราหรือตักเตือนเราไหมคะล่าสุดก่อนมีเรื่องนี้พี่เป็ดเลยแหละยังไงบอสของเราเธออ๋องานแต่งเธองานแต่งงานหนูเลยนะมานี่ไปนั่งข้างเบาได้เบาเนอะมึงอ่ะเบาได้เบานะใจเย็นๆนะโตแล้วนะ อะไรเงี้ยก็ไปนั่งอยู่ข้างๆผมก็เรียกเขาพ่อนะพ่อครับพ่อผมจะเบาแล้วก็เออเบาได้เบานะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เขาก็รู้อยู่แล้วในส่วนหนึ่งคือจริงๆผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องนี้หรอกมันไม่มีใครอยากจะทำให้มันมีเรื่องตลอดหรอกแต่มันเป็นจังหวะของผมเองแหละที่ผมไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มันก็เลยทำให้มีเรื่องแล้วถามว่ากลัวไหมแล้วก็รู้สึกเสียใจกับนามสกุลที่พ่วงท้ายที่ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เขาสร้างแต่เรื่องดีๆมามีไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเลยที่ขึ้นมาจักกระบุมเชิญยิ้มเป็นเรื่องอีกแล้วเป็นประเด็นอีกแล้วเออมันไม่มีจักกระบุมเชิญยิ้มชวนไปทำบุญกันนะคะจักกระบุมเชิญยิ้มไปแป้นแลนอยู่อันไม่มีมีแต่จักกระบุมเตะเมียตีหมาด่าตำรวจทะเลาะกับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเชิญยิ้มมันถามว่ารู้สึกเสียใจไหมเสียใจจริงๆก็อยากจะกราบขอไม่อยากจะกราบแต่กราบขอโทษนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับตระกูลเชิญยิ้มนะครับพ่อโน้ตพ่อเป็ดแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะครับที่ผมทำให้นามสกุลนะครับที่ผมพ่วงท้ายแล้วก็ใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีพผมมาตลอดเนี่ยมันด่างพ้อยนะครับผมก็จะพยายามจะปรับปรุงแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นก็ผมขอกราบผ่านทางรายการนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมค่ะนอกจากผู้ใหญ่ในวงการที่เราอยากจะฝากอะไรถึงเขาถ้าตอนนี้มีคุณผู้ชมหลายๆคนที่ดูอยู่มีทั้งรักมีทั้งเกลียดมีทั้งชื่นชมมีทั้งให้กำลังใจอยากจะฝากบอกอะไรถึงพวกเขาบ้างคะคือผมใช้รายการเป็นสื่อกลางได้เลยผมไม่โกรธนะครับที่ทุกท่านจะเกลียดผมแล้วผมก็ไม่โกรธด้วยที่ทุกท่านคอมเมนต์ด่านู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรผมโกรธไม่ทันอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้จะเริ่มต้นไปแก้แค้นกับใครก่อนเพราะคนด่าผมเยอะเหลือเกินแล้วถ้าผมจะไปนั่งแก้แค้นทีละคนคนเป็นล้านคนผมนั่งแก้แค้นผมต้องใช้เวลาเท่าไหร่ผมเลือกที่จะอภัยเลือกที่จะไม่สนใจแล้วก็เลือกมานั่งมองตัวเองดีกว่าว่าถ้าเราทำดีเขาคงไม่ด่าเราหรอกเราแสดงว่าเราทำไม่ดีสิเลือกที่จะไม่โทษเขาอะเลือกที่จะมาโทษตัวเราเองดีกว่าแล้วทำยังไงต่อไปที่จะไม่ให้เขามานั่งคอมเมนต์ด่าเราแบบนี้เออก็ต้องเริ่มเปลี่ยนจากตัวเองนี่สิเริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มปรับปรุงตัวเองใครไม่เห็นเราเห็นใครไม่สนใจเราสนใครไม่ทำเราทำแล้ววันหนึ่งทุกคนก็จะหันกลับมามองในสิ่งที่เราตั้งใจผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยยังเป็นสังคมที่ยังให้โอกาสคนทำผิดเสมอผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าผมก็ขอกราบขอบคุณนะครับทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับทั้งดีและก็ไม่ดีขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกท่านที่ยังเมตตานะครับแล้วก็รักผมนะครับใครจะเกลียดผมไม่เป็นไรแต่ผมก็จะขอยืนยันว่านับแต่นี้ต่อไปผมจะตั้งใจทำแต่ในเรื่องดีๆนะครับอะไรที่มันผิดพลาดผมก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับค่ะจักกระบุ๋มเชิญยิ้มคนนี้ต่อไปคุณอาจจะเห็นเป็นจักกระบุ๋มคนใหม่ก็ได้ถ้าเห็นแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่พี่จักกระบุ๋มอยากพูดออกมาจากใจนานแล้วไม่ได้เคลียร์อะไรแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของกันว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเรามาขุดถึงเรื่องภรรยาเขาดีกว่าคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะยอมทำทุกอย่างเลยเพื่อที่ให้ภรรยาคนนี้กลับคืนมาเขาทำได้หรือยังหรือว่าเขาจะทำยังไงเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชมคะกลับมากับคุยแซ่บโชว์นะคะต้องบอกว่าวันนี้ประเด็นเดือดร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็เคลียร์ไปหลายเรื่องละมาถึงเรื่องภรรยาครับตอนนี้สถานการณ์ภรรยาเป็นยังไงบ้างพี่ก็เลิกกันอย่างสิ้นเชิงครับคือไม่มีผู้หญิงคนไหนอยู่กับผู้ชายที่มันทำแบบนี้ได้หรอกคือเหตุการณ์ทำให้ต้องเลิกกันแน่นอนแล้วก็ไปถึงมากกว่านั้นก็มันเป็นการเรื่องการที่เขาฟ้องร้องเราอีกตั้งหลายคดีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าผมโกรธภรรยาผมไหมไม่อะผมไม่ได้โกรธเพราะว่าผมรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันมาจากผมอะมันไม่ได้มาจากเขาคือไม่ได้โทษในความหึงหวงหรือโทษในความง้องแง้งแสนงอนของผู้หญิง
เอาทั้งหมดผมขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจักรบุ๋มทุบบ้านขู่เผาบ้านทำลายข้าวของอะไรพวกนี้ทำให้ภรรยาต้องมีหนี้สินหมดเนื้อหมดตัวผมขอพูดเลยทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงและผมขอรับผิดเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวแสดงว่าตอนนี้พี่ยังรักเขาอยู่ถามว่ารักไหมรักแต่ตอนนั้นมันโมโหมากกว่าผู้แต่ว่าเรามานั่งกลับมาเช็คตัวเองเราจะยืนยันที่จะโมโหต่อไปหรือจะยืนยันที่จะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่มันผิดแล้วผ่านมาผมเลือกอันหลังครับอาจารย์ก็คือแก้ไขผมเลือกที่จะกลับไปแก้ไขโดยยอมลดความเป็นไอ้จั๊กกะบุ๋มลงมาซะค่ะลองลดความเป็นตัวเองลงมาซะว่าไอ้จั๊กกะบุ๋มที่ไม่เคยกลัวใครไม่เคยสนใจวันนี้จั๊กกะบุ๋มสามารถขอโทษค่ะกับสังคมค่ะขอโทษกับภรรยาค่ะขอโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไหมผมทำได้ค่ะเรียกได้ว่าลดทิฐิลงได้ไหมพี่จั๊กกะบุ๋มลดได้ครับลดความผมไม่ได้เคยคิดว่าผมเป็นอะไรเลยแต่ตอนก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเราเป็นค่ะความเป็นจั๊กกะบุ๋มมันเยอะมากอีโก้มันสูงค่ะแล้วตอนนี้อยากเจอเขาไหมคะตอนนี้อยากเจอเขาไหมถ้าถามความรู้สึกอยากเจอ 100% เลยอยากเจออยากถ้าเป็นไปได้อยากขอโทษอยากทำทุกอย่างที่จะขอโทษผู้หญิงคนนึงให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันเราโมโหเราแล้วเรารู้สึกแล้วสำนึกแล้วอยากจะขอโทษอะอย่างนี้ถ้าตอนนี้เขาดูอยู่หรือว่าเขาอยู่ตรงหน้าเราถ้าอยากจะบอกความในใจในความเป็นพี่อยากจะบอกอะไรกับภรรยาบ้างคือโดยส่วนตัวเนี่ยรักนะรักแต่ก็ต้องขอโทษใน จริงๆไม่อยากจะร้องไห้ออกทีวีหรอกนะแต่ว่ากลัวคนจะมองว่าจักรบุ๋มบีบน้ำตาร้องไห้ให้ภรรยาเพื่อจะขอโทษไม่อันนี้มันเป็นความรู้สึกจากใจเลยว่าความรู้สึกผิดของเรายินดีที่จะทำทุกอย่างที่จะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาถูกสังคมมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีจากการที่เราพูดโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรก็อยากจะบอกสังคมว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ดีมากๆเราต่างหากที่เป็นคนทำลายค่ะเขาพยายามจะประคองแต่เรากลับมองไม่เห็นเรากลับเลือกที่จะทำลายมากกว่ารักษาโดยที่เหยียบย่ำหัวใจของผู้หญิงคนนึงอ่ะโดยความโมโหแล้วก็ความขาดการยับยั้งชั่งใจของเราอะไรประมาณนี้อยากจะขอโทษแล้วก็รักมีนะถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็อยากให้รู้ว่ารักแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเรื่องที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่อยากให้รู้ตอนนี้ว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดสำนึกแล้วและรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเลยขอโทษครับเป็นความรู้สึกจริงๆจากใจนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้พี่จักรบุ๋มสามารถยอมทำทุกอย่างได้เพื่อที่จะให้ภรรยากลับมาใช่ไหมพี่สิ่งที่อยากได้คืออยากจะอย่างที่บอกคืออยากจะกลับไปคุยอยากจะกลับไปบอกทุกอย่างรับผิดถ้าจะมานั่งถามว่าใครผิดใครถูกไม่มันก็จะไม่จบเอาเป็นว่าทุกอย่างผมขอยอมรับผิดด้วยตัวผมเองดีกว่ายอมรับผิดทุกอย่างให้สังคมด่าผมคนเดียวผู้หญิงคนนี้นะครับผมบอกแล้วว่าผมทำให้เขาเป็นแบบนี้เองสังคมมองผมเป็นคนไม่ดีคนเดียวพอนะครับความไม่ดีทั้งหมดผมขอเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วก็ผมอยากเจอหน้าเขาแล้วก็ขอโทษเขาจริงๆค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้แล้วน้องคนนี้บอกได้เลยว่าน้องก็มีในมุมที่น้องประทับใจและภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะว่าพี่จักรบุ๋มจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้กลับมาเป็นคนที่เป็นคนใหม่และขอให้ภรรยากลับมาบเอางี้เดี๋ยวให้พี่บุ๋มพักก่อนเดี๋ยวเราจะเจอกันในช่วงท้ายรายการอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาถามซิว่ามีแผนที่จะทำยังไงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องภรรยานะพี่นะให้พักแป๊บนึงนะคะแต่ว่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่บุ๋มจ๋า
จ๋าน้องคนนี้ขอเป็นกำลังใจให้พี่และหวังว่าในอนาคตค่ะเรื่องราวของพี่กับภรรยาจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าคืนดีกันเมื่อไหร่หรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอัปเดตให้พวกเราด้วยนะพี่นะก็ขอให้ในเรื่องของอนาคตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีๆแล้วกันนะครับก็ให้อยากจะให้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความสำนึกผิดที่ผู้ชายคนนึงที่ชื่อจักรบุ๋มมีอยากให้เห็นแค่นี้แหละจ้ะนะครับผมสู้ๆนะพี่นะเรามีนะคะของขวัญมอบให้ด้วยนะคะเป็นรูปสวยๆจากสุดาพริ้นติ้งนะคะมีชิ้นเดียวในโลกนะแล้วก็ส่วนของอาจารย์นะคะผ่านเมื่อวานมาได้วันนี้ดีที่สุดค่ะครับนะคะดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟาวเวอร์มอบให้นะคะผู้ชมคะเวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะกับรายการคุยแซ่บโชว์รับรองเรื่องราวเด็ดๆแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคราวหน้าขอรบกวนดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งก้องแก้งด้านบนด้วยนะจ๊ะจุ๊กกุ